นี้เราก็มาถึงบ้านของเพื่อนอาจารย์สุพจน์นะครับเดี๋ยวเราตามอาจารย์สุพจน์ไปแล่ว่าตอนลำย่อยคริสตันได้ออกพ้นแล่ตัวนี้นี่อยู่บนปือไปแล่ครับสวัสดีครับอาจารย์ไหนลงฟ้าไปแล่ดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญมาถึงบ้านเพื่อนผมแล้วครับตอนนี้ที่อยู่ที่ออกมาทดลองปลูกได้3 ปีครับมาดูครับนี่เก็บไปแล้วครับที่เก็บไปแล้วเก็บจากต้นเมื่อเช้าอันนี้มาเจอเจ้าของครับเจ้าของคนนี้ครับครับสวัสดีครับผมชื่อตะวินครับผมอ๋อพี่ตะวินนะครับครับปลูกนานยังครับพี่ต้นนี้ก็ประมาณ2 ปีกว่าเกือบ3 ปีครับในโคดอันนี้พี่ตัดเมื่อเช้าเลยครับครับนี่จะตัดเมื่อเช้าครับนี่ครับเนื้อในดูก่อนพี่น้องดูก่อนสีม่วงนะครับสีม่วงเดี๋ยวผมขอให้พี่พาไปดูที่ต้นหน่อยครับผมก็ช่อนี้ก็ประมาณ3 กิโลที่ช่างดูครับอ๋อสามกิโลครับต่อช่อช่อต้นเดียวอ๋อต้นเดียวไปดูที่ต้นกันเลยครับพาเดินไปนี่นะครับนี่คือบางส่วนอันนี้ที่เหลือจากที่เก็บครับอันนี้พี่ปลูกมากี่ปีแล้วครับต้นนี้ก็ประมาณ2 ปีกว่าจะเกือบ3 ปีอะครับนี่คือเป็นผลผลิตชุดแรกใช่ไหมครับชุดแรกครับเดือนสิงหาจะครบ3 ปีอ๋อนี้ได้มาปลูกตอนเดือนสิงหาคือตอนซื้อต้นมาช่วงสิงหาสิงหานี้ก็ครบ3 ปีแล้วออกทุกช่อไหมครับพี่ดอกมันยังตอนนี้ก็ที่ออกก็อยู่ประมาณ2 กิ่งครับสองกิ่งครับมันกิ่งยอดกิ่งหนึ่งแล้วก็กิ่งนี้ที่ได้3 โลกิ่งเดียวนี่ตอนนี้พี่เขาตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับตัดเป็นพุ่มเรียบร้อยแล้วแล้วนี่พี่ยังไม่สุกที่เหลืออยู่กิ่งนี้ก็ที่ออกหลังอ๋อนี่ก็ดีก็คือมีออกที่ต้นด้วยครับพี่ครับโอ้เหมือนลงกองเลยนะครับทั้งกิ่งโอ้อันนี้กี่วันได้ครับหลังจากออกดอกมาแล้วก็หลังจากออกดอกมาก็ประมาณ1 เดือนครับอ๋อหลังจาก1 เดือนก็ออกเป็นผลเขียวแล้วก็ออกเป็นสีม่วงเลยครับก็จะได้กินก็ประมาณเกือบ3 เดือนประมาณ2 เดือนกว่าตัวนี้รู้สึกว่าที่ออกดอกตอนนั้นมันได้ประมาณ1 เดือนกว่าประมาณพอออกดอกแล้วก็มันก็จะเป็นใหญ่โตเร็วพวกนี้อ๋อประมาณเดือนว่านี่นะครับอันนี้คือข้อดีก็คือมีที่ลำต้นด้วยนะครับเหมือนลงกองเหมือนมะไฟสักเดือนถึงได้ได้ครับเพราะว่าเดือนถึงจะล่าล่างยาวดอกนะครับโอ้โหได้เร็วเร็วนี่ที่ปลูกมานี่มีปัญหาอะไรบ้างครับที่ปลูกมาก็ยังไม่ได้เจอปัญหาครับคือเพราะแล้วก็ปุ๋ยที่ใส่ก็เป็นพวกขี้ไก่ขี้วัวคือปกติพี่ทำไม้ผลอยู่แล้วครับคือทำฝรั่งนะครับทำฝรั่งอยู่แล้วเนี่ยครับส่วนพี่ก็มีฝรั่งมีมะม่วงมีขนุนมีมะพร้าวคือพูดง่ายๆคือเป็นคนทำไม้ผลอยู่แล้วครับมีมะกอกโอ้โหเต็มต้นนะครับมะกอกลูกตูมะกอกลูกอันนั้นไม่ใช่ลำไยคิดดันนะครับนะอันนั้นคือมะกอกคือปกติพี่ทำไม้ผลอยู่แล้วแล้วพี่คิดว่าไม้ผลตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับก็ที่ดูจากที่ว่ามันให้ผลผลิตผมก็ดูแล้วก็น่าจะเป็นไม้ผลที่ว่าจะยั่งยืนต่อไปอะครับนี่คือพี่ก็ทำไม้ผลอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์สำหรับการใส่ปุ๋ยอะไรนี่ก็เหมือนจะใส่ร่วมกันได้เลยใช่ไหมครับกับพวกฝรั่งอะไรแบบนี้ครับส่วนมากจะเน้นปุ๋ยคอกก็ขี้วัวขี้ไก่อะไรพวกนี้แล้วที่พี่เอามาปลูกนี่คือมีเอามาปลูกต้นเดียวนี้เลยครับครับคือต้นนี้จะซื้อจากที่ยานมอครับอ๋อแล้วก็เอามาปลูกมา3 ปีที่แล้วครับ2 ปีกว่านะครับนะสองปีกว่าครับอันนี้ก็จากไม้ผลที่นี่ก็น่าจะตอนนี้คือเพาะขยายเพิ่มใช่ไหมครับพี่ครับอันนี้คือปลูกรุ่นเดียวของอาจารย์ใช่ไหมของอาจารย์ดอกร่วงใช่ไหมรอบนี้ร่วงหมดครับนี่จากสดสดจากต้นนี้มันยังดำไม่หมดเราเคดดูเนื้อแกะไม่ออกนะครับนี่เป็นม่วงนะครับเป็นม่วงอันนี้ผลปีแรกนี่คือเปลือกยังมีหนาหน่อยนะครับ
ก็เคยชิมบอกเลยรอชิมที่กระป๋าดูเนื้อครับเนื้อก็จะหนาดูเนื้อข้างในครับเนื้อหนาไม่ฉ่ำมากนะครับนะเนื้อค่อนข้างร่อนเมล็ดเล็กโอ้เมล็ดเล็กมากครับต้องรีบเพราะต้องรีบเก็บแล้วช่วงนี้นี่ก็เริ่มเก็บได้แล้วต้องเลือกเก็บแล้วเนื้อหนาก็เลยไว้เม็ดจะรีบหมดเนื้อหนาเพราะว่ามันดูดอาหารเข้าไปเลี้ยงเม็ดเลยทำให้มันหวานแล้วก็กินได้เลยหวานรอจิ๊บดีครับปางนะอันนี้ก็ต้นนี้น่าจะประมาณปีแรกก็น่าจะ6โลได้นะผมว่าได้ไหมครับก็ตกประมาณที่ผมกะคร่าวๆประมาณ5กิโล5กิโลช่อนู้นมัน3กิโลแล้วก็ที่เหลือตรงนี้ก็ประมาณสัก2กิโลเก็บได้เลยเลือกเก็บได้เลยไว้ไม่ได้เลยปีเพชรนี่พี่เขาปลูกคือปลูกไม้ผลอยู่แล้วปัญหาอุปสรรคคือรับมือกับไม้ผลอยู่แล้วมีใบไม้บ้างนะครับแต่ว่าเป็นใบไม้ที่ใบที่จะแก่ครับที่มันแก่อ๋อที่มันไหม้แบบไม่ร่วงครับนะมันไหม้ตามสภาพครับแล้วมันก็ออกกิ่งใหม่ครับเนี่ยถ้าว่าใบใหม่มันจะไม่ไหม้นะครับผมใบใหม่มันจะไม่ไหม้ครับนี่คือพี่ก็ทําเป็นแนวกะว่าขึ้นเป็นกิ่งใหม่แล้วก็มีลูกออกมานี่มันจะได้เยอะกว่าเดิมครับแบบโน้มครับนะนี่โดยประมาณนี่นะครับอันนี้คืออำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะครับเราอยู่ที่อำเภอเมืองนี่นะครับอันนี้เราจะเห็นได้ชัดว่าเห็นไหมครับข้อดีของลำไยคิดตันคือเหมือนล่องกองเลยออกผลที่กิ่งด้วยนะครับปกติแล้วเขาจะเป็นไม้ที่ออกผลเรือนยอดนะครับผมแต่อันนี้สีม่วงเนี่ยออกผลที่กิ่งด้วยนะครับออกค่อนข้างเยอะนะครับเขาจะเหลือบสีออกมานี่เขาจะกลายเป็นสีเขียวก่อนนะครับเขียวแล้วก็ค่อยๆเหลือบสีกลายเป็นสีม่วงม่วงเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเราจะเก็บตอนที่เขามีสีม่วงเต็มที่นะครับผมเราก็สามารถเก็บได้แล้วเนื้อเขาจะเหลืองนะครับผมอันนี้คือลำไยคิดตันสีม่วงนะครับผมที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานี่คือที่มาอาจารย์สุพจน์นะครับนี่ของอาจารย์สุพจน์ร่วงหมดของอาจารย์สุพจน์ผลนะครับผลร่วงนะครับร่วงลมโดนผลหมดครับนี่ต้นหนึ่งปีแรกได้5โลก็ถือว่าผ่านนะครับอาจารย์ผ่านครับผ่าน5กิโลถือว่าใช้ได้เลยนะครับมาแล้วเจ้าของมันมาแล้ว นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะครับว่าเนื้อมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับผมไปออกดอกหน่อยครับจ้ะไม่ยุ่งไปครับดูครับเข็งนี่เดี๋ยวครับจ้ะเนี่ยนี่เราดูนะครับนี่คือม่วงไข่ไก่นะครับผมเนื้อจะเหลืองอันนี้ลูกสุกแล้วลูกสุกคนถ่ายทำทิมมั่งพี่บองจิ้มแล้วหรือมั่งเดี๋ยวจิ้มแล้วฟ้านะสุดยอดได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับที่ผมจะได้ชิมนะครับม่วงไข่ไก่นะครับเปลือกแข็งเนื้อหนาสีจะเหลืองนวล นะครับเมล็ดเล็กหอมไอ้ที่ก็ว่าทุเรียนนะครับ หอมกลิ่นทุเรียนนะครับหอมทุเรียนนะพี่นะมันสุกบนต้นนี่คือหอมเหมือนเรียนเลยกินน้อยๆกินน้อยมันหอมเหมือนเรียนเลยหอมนะครับนี่ยัวให้น้ำลายแตกเล่นๆก่อนนะครับนะไม่ด้วยเลยเข้มข้นเลยไม่ด้วยถึงไม่ก็ไม่ได้พอจ้ะพอกับจังไม่กินพี่รสชาติเจ้มจนนะครับผมหอมทุเรียนเลยนี่ชัดนะครับผมนี่ปอกกันคอยคุ้งแม่พี่ปอดนะเล่มาเล็ดนะครับถ้าเคยหาตอนติดต่อได้ครับนะนี่อาจารย์รูปอดย่างมาก็มาเล็ดพร้อมที่จะงอกแล้วนะครับเพราะว่าข้างในนี้มันหวานถือว่าหวานจำเลยก็หอมกินทุเรียนหวานนะครับผมจะปอกอายนั่นนะผมแก่ใช้ตังค์ไหมตรงนั้นนะครับนี่ก็ชี้เห็นว่าพื้นที่ที่สามารถปลูกลำไยคิดตันได้เนี่ยในเมืองมีพื้นที่แบบนี้ก็ปลูกได้นะครับตลาดนี่คือเต็มเมืองแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับฝากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งลูกกั้งแจ้งเตือนนะครับเผื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับนะฝากเพจ
ลุ่มเกษตรลุงนานเข้าไปแล้วมีกลุ่มนะครับกลุ่มเกษตรลุงนานสงขลาวันนี้พวกเราเกษตรลุงนานสงขลาไปก่อนสวัสดีครับผมหวานไหมครับอาจารย์ทุกคนหวานครับหวานซ่าซ่าเออนะมันเหมือนแก๊ปเปอร์มินต์แช่หวานหวานซ่าซ่าเหมือนกับเรากินน้ำโซดา